นับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ทรูมอสพลัสสวิตไฟน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟมาลุ้นกันค่ะว่าระหว่างหมายเลข1ดับเบิ้ลเบสระดับโลกกับหมายเลข2รองเท้าเซตเดียวในโลกอะไรแพงกว่าเมื่อกี้คุณฟังทั้ง3คนไปคุณเคลิ้มอ่ะคุณเคลิ้มจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนนะเมื่อกี้ผมแสดงครับผมไอ้ลวงโลกไอ้นักแสดงแสดงรองเท้าเซตเดียวในโลกราคานะคะเซตนี้อยู่ที่ 1,196,000 บาทต้องขึ้นหลักเลข2เมื่อกี้เราก็แบบแหมพอถูกมันพูดใหญ่เลยเว้ยพอถูกมันพูดใหญ่เลยเว้ยอ่ะดับเบิ้ลเบสระดับโลกราคาอยู่ที่2 ล้านบาทส่วนงามมากสุดยอดเลยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดับเบิ้ลเบสจากร้าน Bravo Music และขอขอบคุณรองเท้าจากร้าน Atmos Bangkok ด้วยค่ะในข้อนี้ตาตอบถูกแค่เพียงคนเดียวทำให้ได้โบเพิ่มขึ้นไปอีก1โบด้วยกันในขณะที่พิงกี้อัตุยและอากายตอบผิดจึงทำให้ตอนนี้คุณตาและอาตุยตุยมีโบสะสมนำอยู่ที่2โบในขณะที่พิงกี้และอากายมีอยู่1โบเท่ากันครับสำหรับข้อต่อไปเรามีให้2โบนะคะถ้าคำตอบของคุณไม่เหมือนกันคุณสามารถชิงโบจากคนที่ตอบต่างจากคุณได้ด้วยการ challenge แน่นอนเตรียมเลยเตรียมเลยตอนนี้นะคะของชิ้นสำคัญของเราก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะพร้อมที่จะพบกันหรือยังจ๊ะพร้อมมากไปดูกับข้อที่3เชิญค่ะ คนที่รู้กับผมคือคนนี้ครับจะบอกเลยค่ะว่าอาตุยกับอาไก่นี่แวะเวียนข้องเกี่ยวอยู่กับกรมการขนส่งอยู่ตลอดเวลาใช่ฮะแต่ราคาทะเบียนแท็กซี่ฮะต้องเรียนไงต้องดูนี่คือทะเบียนประมูลที่ราคาสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วดูเลยเขาสิกก1111เลขมงคลอันนี้เขาบอกว่าแสดงถึงความเป็น1แน่นอนเพราะมี1อยู่เห็นไหมพี่เนี่ย1111ประมูลเมื่อปี2557จนถึงปัจจุบันนี้ยังคงความเป็นที่1ราคายังเป็นที่1 11อย่างเดียวไม่พอ1กกเบิ้ลอีกถูกต้องตัวเบิ้ลเลขดับเบิ้ลไปอีกนะเป็นเลขทะเบียนเดียวที่เจ้าของออกแบบกราฟิกเองได้ถูกต้องอาถึงเห็นและอันนี้ไงเห็นไหมลายการ์ดเองก็ถึงไม่เหมือนเห็นไหมมีเพชรมีพลอยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นไหมถูกต้องเอาเรียกง่ายๆว่าแบบเลขนี้ทั้งเฮงทั้งมงคลกราฟิกแต่ละอันคือลายมงคลหมดเลยอ่ะราคาขายณปัจจุบันนะคะที่เราเอามาทายลองทายกันดูว่าเท่าไหร่ปกติเราเลขทะเบียน1เลขอ่ะก่อนหน้านี้มันจะไม่มีตัวหน้านำใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเริ่มนำแล้วตอนนี้โดยหมวดประเทศไทยเริ่มไปที่ข้างหน้าเป็น7แล้วใช่ไป9แล้วนะไป9แล้วตอนนี้รออีกทีจะได้อย่างนี้นะ11 11 11ฉันตายก่อนหรือเปล่า1 11ไอ้เนี้ยคืออาได้ไปร่วมประมูลด้วยอ๋อจริงหรือเปล่าคนในอาประมูลแรกเลยครับอาแพ้เขาไปแพ้ไปนิดเดียวแพ้ไป3บาทเขาประมูล20ล้านแล้วก็ชนะอันนี้ไป3บาทแต่คนเนี้ยประมูล3บาทตอนแรกลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าอันนี้ตอนนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่คิดว่าน่าจะมีสักประมาณ5,789,999บาทแต่ผมบอกให้เป๊ะๆเลยครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เป๊ะๆ11ล้านครับเพราะว่าเป็นเลข11คิดว่าเกิน10ฉันบอกก่อนนะตอนประมูลอยู่ที่15ล้านคุณแม่รู้เหรอใช่แต่พอตอนไปนั่งประมูลกับเขาเหรอแต่พอตอนนี้คิดว่าน่าจะ18ล้านคือ18ล้านแล้วหาไปแล้วนะกับของชิ้นที่1ทะเบียนที่แพงที่สุดในประเทศไทยของชิ้นที่2เดินทางมาถึงสตูดิโอของเราแล้วนะคะมีแพงกว่านี้อีกเหรอถูกต้องลองดูเชิญพบกับของชิ้นที่2ค่ะพี่มาอีกแล้วเหรอพี่ป๋องสวัสดีครับพี่ป๋อง
พี่ป๋องเอาอะไรมาคอยวันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดพี่ป๋องบอกยังไม่เปิดเล่าก่อนเหรอคะจะเล่าก่อนวันนี้มาชุดใหญ่พี่ป๋องเอาชุดใหญ่มาเลยเป็นถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่องแล้วก็เป็นพระเครื่องที่หายากมากคนที่สะสมจะให้ครบ3พิมพ์เนี่ยยากเดี๋ยวนะถ้าใช้คำว่าจักรพรรดิของพระเครื่องน่าจะเป็นอะไรจักรพรรดิของพระเครื่องพระสมเด็จอย่างเงี้ยฮะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังแต่ในนี้มาด้วยกัน3องค์ใหญ่ได้ดีชื่อชุดว่าชุดใหญ่ได้ดีอยากเห็นนะยังไงนะเปิดเลยได้ไหมคะหนูอยากดูละเอาไม่มีข้างในมีข้างในหายไปแล้วพิมพ์ใหญ่วัดระฆังพิมพ์ใหญ่แต่นี่บางขุนพรหมพิมพ์เส้นได้นี่ก็วัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์คำมงคลที่ดีคือพระสมเด็จเนี่ยดีอยู่แล้วนำมงคลดีแล้วแต่ว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้คือทำอะไรก็ได้พิมพ์ใหญ่ก็ทำอะไรจะเริ่มรุ่งเรืองใหญ่โตเจดีย์นี่สิ่งดีๆทำอะไรก็ดีหมดอย่างเงี้ยคือคนก็มากแล้วนะอันนี้เป็นชุดรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงคะคือพระเนี่ยแบบทรงเนื้อหาเนี่ยจริงๆกำหนดได้มีเฉพาะของสมเด็จเนี่ยวิธีการดูผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆนะก็มีอยู่ที่สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยอยากรู้ก็จะมีใบแบบนี้ที่รับรองแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้นะนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็สามารถสแกนรู้ได้เลยว่าพระสร้างเมื่อไหร่ดังนั้นอันนี้ลูกหลานเรานะถ้าเกิดเราสะสมลูกหลานเรามีใบนี้ก็สามารถรู้เลยพระเครื่องที่สะสมไว้เนี่ยเป็นพระอะไรวัดอะไรเนื้ออะไรพิมพ์อะไรกุอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ด้วยถ้าประเมินราคาแล้วจากนี้พอสแกนไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารูปที่เขามีตำหนิอะไรยังไงนึกออกปะคือพิมพ์พระถึงว่าพระไม่อยู่บัตรนี้อยู่สแกนลงมาเนี่ยรูปพระจะขึ้นมาเลยพระไปอยู่กับใครก็คือเราเป็นเจ้าของไม่ใช่เขาเจ้าของพี่ป๋องคะเวลาเปลี่ยนมือเจ้าของเนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อที่สถาบันก็ไปที่สถาบันได้เลยเนาะแล้วมีข้อมูลแล้วราคาที่ประเมินในบัตรนี้ทางสถาบันเนี่ยยินดีรับเช่าทุกองค์นะครับอ๋อที่ประเมินมาแล้วเนี่ยถ้าเอามาเนี่ยที่นี่รับคือก็สู่ความมาตรฐานเนี่ยถ้าจะไปเปรียบเหมือนเพชรเนี่ยหนึ่งกะรัตเท่าไหร่สองกะรัตเท่าไหร่พระเครื่องเราก็มีมูลค่าแล้วก็ไม่เป็นรองใครในโลกนี้เลยแต่ละองค์นี่แปลว่ามีมากไหมฮะในแต่ละรุ่นมีไม่เยอะฮะที่เท่าที่พบเห็นนะไม่น่าเกินพันโลค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป๋องมากมากค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เอาคืนเพราะว่าเป็นของหนูก็ไม่ใช่ชื่อหนูดีเนาะอย่างพี่ตาเองก็เป็นคนที่แบบว่าผมก็ทำบุญไหว้พระระดับนึงแล้วก็โอ้โหเช่าพระเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ก็ศึกษาครับตาทำบุญไหว้พระตาต้องทำความดีด้วยนะตาเดี๋ยวอย่าเอาแต่หลอกลวงพวกฉันไม่เอานะหลอกลวงคนแก่นะแม่จ๋าหนูเองอะไรต่อสิตอนนี้แหละได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะว่าระหว่างป้ายทะเบียนที่แพงที่สุดในประเทศไทยกับพระสมเด็จชุดใหญ่ได้ดีอะไรแพงกว่าข้อนี้เราวัดใจเลยเอาสิ่งที่คุณคิดว่าอะไรแพงกว่าจริงๆอ่ะลองดูพร้อมแล้วชูคำตอบค่ะ1 2 2 2เอาอีกแล้วพี่ตาเล่นกับตะเลยพี่ตาเลือกต่างเลยอ่ะคนอื่นๆที่เหลือหมายเลข2 2 2กันหมดอะไก่คะหมายเลข2เราไม่อยากจะตีราคาด้วยซ้ำเพราะราคาของพระเครื่องเนี่ยมันมหาศาลว่าจะเป็นเรื่องราวของราคาหรือว่าคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นโบราณวัตถุที่มันหาได้ยากแล้วในโลกนี้ในชาตินี้ก็ว่าได้มันเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของชาวชนคนไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรจะแพงกว่านี้อีกแล้วครับไม่มีทางไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สองอยู่แล้วอะตุ๋ยคะแค่แยกเป็นองค์เนี่ยยังมหาศาลเลยแล้วมารวมกันได้อ่ะโดยชื่อใหญ่ได้ดีเนี่ยยิ่งผู้ที่ครอบครองอ่ะมันจะมีมูลค่าทางใจมหาศาลไปยิ่งกว่าขนาดไหนแล้วก็เลยคิดว่าขอเป็นหมายเลข2พิงกี้คะก็คุณค่าทางจิตใจอ่ะค่ะมันด้วยตัวเลขกับของที่มันไม่อยากจะต้องตีราคาเพราะราคามันไม่สามารถจับต้องได้อยู่แล้วมันคือราคาสูงมากจนแบบจริงๆแล้วอันเนี้ยมีตังก็ซื้อได้แต่อันนี้มีตังซื้อไม่ได้เพราะหาไม่ได้หาไม่ได้แล้วคุณตะครับผม
คือหมายเลขหนึ่งเพราะว่าคือต้องอธิบายว่าด้วยพระสมเด็จหรือสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็เป็นที่นับถือหลายๆคนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้ครบคือเป็นจ่าภาคีถูกป่ะครับอ๋อต้องมีเยอะกว่านี้ใช่ครับด้วยสถิติแล้วด้วยมูลค่าแล้วเนี่ยมันก็ก้ำกึ่งแล้วสิ่งที่ผมเลือกหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอาตุ๋ยเลือกสองแค่นั้นอีกแล้วเหตุผลผมจะชาเลนจ์เขาไงอ๋อเพราะว่าผมจะแพ้ไม่ได้อาทิตย์นี้ดังนั้นคุณต้าจะชาเลนจ์อาตุ๋ยใช่สองโบหรือหนึ่งโบคะใส่หมดสิครับสองโบจะได้รู้ไปเลยว่าใครคือไฮโซตัวจริงชาเลนจ์เองหนึ่งโบกับตะพิกกี้หนึ่งโบกับตะเลยเอาด้วยค่ะคนละหนึ่งโบอุ้ยลุมหรอได้ไหมลุมได้ไหมลุมได้ไหมได้คุณกติกาเวลาคนอื่นเขามาเล่นเขามีน้ำใจนักกีฬาแต่พวกฉันลุมเธอเคยได้ยินคำว่าไฮยีน่าไหมจ๊ะไฮยีน่าจ้ะเราทำยังไงเป็นทีมจ้ะดังนั้นอย่างนี้พิงกี้หนึ่งโบถูกไหมคะอาตุยไม่เล่นทำไมอาทำไมอาป้อนอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเล่นกันหมดเราทำงานเป็นทีมไงให้อาไก่กับพิงกี้ให้ไก่กับพิงกี้เป็นจัดการอ๋อคือยังไงก็คือจะมีอยู่สองอยู่แล้วงานรุมค่ะแต่ถ้าพี่ตะถูกก็เรื่องของเขาค่ะเหมาไปเลยคนเดียวเลยนะผมเหมาคนเดียวผมจะเป็นไฮโซเบอร์เยอะโบเยอะมาลุ้นกันดีกว่าระหว่างหมายเลขหนึ่งป้ายทะเบียนที่แพงที่สุดในประเทศไทยกับ2พระสมเด็จชุดใหญ่ได้ดีอะไรแพงกว่าช่วงหน้ามาวัดรสนิยมกันว่าอะไรแพงกว่าระหว่างทะเบียนประมูลที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศไทยกับพระสมเด็จชุดใหญ่ได้ดีและใครจะเป็นไฮโซตัวจริงสักครู่เดียวครับ